ถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M Joy of Light Kill Hero Light League of Legends และเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายทางร้านเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจ LINE ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใบดำตัวอ้วนกลมนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Nightcrawl อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือเลือกอาชีพไหนดีสายฟรีสายเติมนั่นเองเอาละครับเพื่อนๆสำหรับเกม Nightcrawl นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะนับถอยหลังอีก9วันเท่านั้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หลายคนคงอยากรู้แนวทางการเลือกอาชีพเบื้องต้นสำหรับสายฟรีสายเติมควรเลือกเล่นอาชีพไหนดีนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปนะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นครบทุกอาชีพแล้วบวกกับข้อมูลผู้เล่นที่เล่นในเกาหลีนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปนี้นั่นเองขอเริ่มต้นที่อาชีพดาบใหญ่นะครับหรือว่าแวนการ์ดสายอาชีพนี้นะครับมีดาเมจที่รุนแรงโจมตีระยะประชิดเป้าเดี่ยวความอึดเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะครับมี CC สตันเยอะที่สุดในทุกสายอาชีพจุดเด่นหลักของอาชีพนี้เลยนะครับจะเน้น CC สตันเหมาะกับสาย PVP อย่างมากนะครับด้าน PvE เนี่ยในช่วงแรกจะฟาร์มได้ช้านะครับอาจไม่ทันธนูกับเมจนะแต่ช่วงกลางหรือว่าท้ายเกมนะครับไม่ใช่ปัญหาแน่นอนสำหรับสายฟรีนะครับอาชีพนี้เริ่มเล่นได้ไม่ยากนะครับยิ่งเป็นสายเติมเนี่ยสามารถเล่นสุดในด้าน PvP ได้แน่นอนนะครับเป็นสายอาชีพยอดนิยมอันดับต้นๆในเกาหลีด้วยอาชีพที่2นะครับคือหอกหรือสเปียร์แมนสายอาชีพนี้ครับมีดาเมจจากอาวุธเยอะที่สุดในทุกสายอาชีพนะครับถึงแม้ในช่วงแรกเนี่ยจะโจมตีระยะประชิดก็จริงนะครับแต่พอมีบัฟฟ้าเนี่ยก็จะเริ่มโจมตีระยะกลางได้และโจมตีไวระดับหนึ่งด้วยนะครับด้านความอึดก็จะปานกลางเหมือนกันนะมี CC ล็อกขาค่อนข้างเยอะจุดเด่นของอาชีพนี้นะครับจะอยู่ที่บัฟเยอะนะครับโจมตีแรงมากและระยะกลางด้วยช่วงกลางเกมเนี่ยฟาร์มได้ดีมากๆนะครับส่วนตัวมองว่าด้าน PVP อ่ะอยู่ในระดับปานกลางนะเพราะว่าไม่ได้มีสตันเยอะแบบดาบใหญ่สำหรับอาชีพหอกเนี่ยสายฟรีเริ่มเล่นได้ไม่ยากนะครับส่วนสายเติมก็จะดึงประสิทธิภาพดาเมจได้สูงสุดแน่นอนนั่นเองอาชีพที่3นะครับนักเวทหรือเมจสายอาชีพนี้นะครับโจมตีระยะไกลสกิลระยะไกลมีสกิลหมู่นะครับมี CC แช่แข็งอยู่บ้างแต่ว่าจะค่อนข้างบางนิดนึงนะส่วนตัวเท่าที่ลองเล่นน่ะอึดกว่าธนูนิดนึงนะด้านการฟาร์มในช่วงต้นเกมนะครับถือว่าดีพอๆกับธนูเลยเพราะว่าโจมตีไกลแอนิเมชันไวด้วยถ้าพูดถึงจุดเด่นจริงๆของอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าคงเป็นสกิลหมู่นะครับเวลาปาร์ตี้หรือวอลหรือในแนวใส่นัวเป็นแก๊งเนี่ยจะค่อนข้างดีมากๆสำหรับสายฟรีเนี่ยก็เริ่มเล่นได้ไม่ยากนะครับตัวสายเติมเนี่ยก็จะดึงประสิทธิภาพความสามารถได้สูงสุดแน่นอนเช่นกันครับอาชีพที่4นะครับเคอริกหรือพระโจมตีระยะไกลต้องบอกเลยว่าเป็นสายอาชีพที่เพื่อนรักอย่างแท้จริงนะครับถึงแม้สกิลโจมตีจะน้อยเนี่ยแต่ตัวสกิลจะบวกดาเมจ PE ให้นะครับเอาจริงอ่ะก็ไม่ได้เบานะความเด่นของอาชีพนี้จริงๆอ่ะคือบัฟเยอะที่สุดในทุกสายอาชีพและมีฮิวเลือดให้ตัวเองกับเพื่อนคอนเทนต์ปาร์ตี้ลงดันล่าผู้เล่นอาชีพนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับพอเวลาเจอแอสซาซินหายตัวเนี่ยเคอริกเนี่ยสามารถเปิดในตามองเห็นได้นะครับเคอริกเนี่ยสามารถเปิดในตาทำให้มองเห็นแอสซาซินที่หายตัวได้ด้วยการฟาร์มในช่วงแรกอ่ะอาจทำได้ช้านะครับเพราะว่าสกิลโจมตีน้อยแต่ถ้าด้านปาร์ตี้แล้วก็คุณจะเป็นลูกรักของพระเจ้าแน่นอนนะครับใครๆก็ต้องการสำหรับสายฟรีก็เริ่มเล่นได้ไม่ยากครับแต่ต้องเน้นเกาะปาร์ตี้ไปจะเหมาะที่สุดด้าน PVP คงไม่ได้โดดเด่นเรื่องดาเมจนะครับแต่ว่าจะโดดเด่นแนวหลังนะครับคอยบัฟคอยฮิลคอยเปิดแมป2แอดประมาณนี้ส่วนสายเติมนะครับคงทำให้เคอริกแข็งได้แน่ๆครับอาชีพที่5นะครับธนูหรืออาร์เชอร์โจมตีระยะไกลต้องบอกเลยว่าเป็นสายอาชีพยอดนิยมอันดับ1ของเกาหลีนะครับในช่วงเกมเปิดแรกๆเพราะเป็นอาชีพที่ฟาร์มไวที่สุดนั่นเองเหมาะกับการหาไอเทมมาขายในช่วงต้นเกมมากๆครับความแม่นยำเยอะกว่าอาชีพอื่นทำให้ฟาร์มมอนสเตอร์กระโดดเปรี้ยวได้ค่อนข้างดีนะครับน่าจะประมาณห่างกัน4เลเวลนะถ้าจำไม่ผิดจุดเด่นของอาชีพนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าการฟาร์มหายเทมได้ไวนะครับส่วนเล่นสกิลก็ดูไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากนักด้าน PVP ก็ไม่ได้โดดเด่นมากอันนี้ข้อมูลจาก FC ที่เล่นธนูในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับสายฟรีคงเป็นตัวเลือกเล่นอันดับแรกเลยนะครับกับอาชีพนี้ส่วนสายเติมนะครับคงดึงประสิทธิภาพได้สูงสุดเหมือนกันครับอาชีพที่6มีดคู่หรือแอสซาซินโจมตีระยะประชิดสายอาชีพนี้ครับมีค่าคริติคอลเยอะที่สุดในทุกสายอาชีพจุดเด่นหลักเลยคือสามารถหายตัวได้เหมาะกับการลากผู้เล่น1ต่อ1ลักลอบฆ่าหรือป่วนได้ดีด้านการฟาร์มช่วงต้นเกมทำได้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนตัวมองว่าเล่นยากที่สุดเมื่อเทียบกับอาชีพทั้งหมดในช่วงต้นเกมนะ
สำหรับสายฟรีเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะครับอาชีพนี้เนี่ยจะดึงความโหดขั้นสุดเหมาะกับสายเติมมากกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องเอาตัวเองเข้าระยะประชิดและดาเมจต้องมากพอที่จะฆ่าภายใน 1-2 สกิลถ้าของไม่แน่นจริงๆอ่ะก็จะเลือกเป้าหมายได้แค่ธนูกับเคอริกแต่ถ้าดาเมจเวอร์ๆนะแบบเติมเยอะๆเนี่ยมันจะโหดมากๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าได้อ่ะเราจะสามารถหายตัวได้ต่อนะครับซึ่งสายเติมอ่ะทำให้มันโหดในด้าน PVP ได้แน่นอนนะครับอาชีพที่7ดาบโล่หรือไนท์โจมตีระยะประชิดเป็นสายอาชีพที่อึดที่สุดในทุกสายอาชีพนะครับพอสกิลบัฟและแพสซีฟเพิ่มบล็อกเยอะมากๆสามารถชนหรือแทงให้เพื่อนได้ทุกคอนเทนต์นะครับสามารถชนหรือแทงให้เพื่อนได้ทุกคอนเทนต์ของปาร์ตี้มีโยโย่มีดึงศัตรูเข้าหาตัวได้ด้วยด้านดาเมจอาจจะไม่เด่นมากนักรวมไปถึงการฟาร์มในช่วงต้นเกมอาจทำได้ยากแต่ถ้าด้าน PVP นะครับถือว่าทำได้ดีเลยหรือเวลาโดนลุมเนี่ยก็สามารถยืนได้ไหวนะครับถ้าไม่เจอสายเติมโหดจริงๆอะนะเป็นหนึ่งอาชีพที่ฆ่าได้ยากมากๆส่วนตัวมองว่าเหมาะกับสายเติมหนักๆมากกว่านะครับเพราะจะรีดดาเมจได้มากพอจะฆ่าผู้เล่นได้ง่ายๆนะครับส่วนเรื่องความอึดอ่ะไม่ต้องพูดถึงถ้าเติมเยอะผมว่ากดไม่ลงแน่นอนอาชีพที่8นะครับดาบคู่หรือดอซอร์สนะครับโจมตีระยะประชิดเป็นสายอาชีพที่มีค่าหลบหลีกสูงที่สุดในทุกอาชีพนะครับด้านการฟาร์มเนี่ยถือว่ากลางๆสกิลแอนิเมชั่นค่อนข้างไวนะครับมีดาเมจ2เท่าจากการตีเบิ้ลมีคำสาปลดฮิลห้ามฮิลได้ไว้แก้ทางพระโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับจากที่ลองเล่นสายอาชีพนี้เนี่ยค่อนข้างหัวกับสายเติมมากกว่าสายฟรีนะเพราะว่ามันฟาร์มได้ยากในช่วงแรกแต่ก็ไม่ได้เล่นยากขนาดแอสซาซินนะครับด้าน PVP ส่วนตัวมองว่าไว้แก้ทางพระเป็นหลักนะครับส่วนสายเติมเนี่ยคงดึงดาเมจได้สุดแน่นอนสำหรับอาชีพนี้ส่วนลบลีกอ่ะไม่แน่ใจว่าจะดึงได้ขั้นสุดขนาดไหนนะครับถึงขั้นฝ่ายตรงข้ามตีไม่โดนหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูของจริงกับสายเติมอีกทีนึงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคอนเทนต์เรื่องอาชีพไหนดีสายฟรีสายเติมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า